ลุยงานแรกเศรษฐานำทีมหาเสียงคลองเตยปลื้มต้อนรับอบอุ่นพร้อมไปทุกเวทีเศรษฐานำทีมเพื่อไทยลงพื้นที่คลองเตยอ้อนอบอุ่นเตรียมนำปัญหาไปจัดทำนโยบายลั่นพร้อมไปทุกเวทียินดีแจงทุกเรื่องหลังชูวิทย์ขู่แชร์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มีนาคม2566ที่มูลนิธิดวงประทีปชุมชน70ไร่คลองเตยพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายวราวุธยันเจริญคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยนายนวทัณฑ์ธวัชวงศ์เดชากุลว่าที่ผู้สมัครสกทม.เขตคลองเตยหาเสียงโดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาในพื้นที่70ไร่จากนางประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานายเศรษฐากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งแรกได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นทราบมาว่าปัญหาพื้นที่คับแคบแต่เมื่อได้มาฟังจากประชาชนเห็นว่าปัญหามีความซับซ้อนต้องแก้ไขอย่างบูรณาการอีกปัญหาคือเรื่องค่าแรงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทในปี70หากได้ฉันทามติจากประชาชนให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตนมั่นใจว่าจะทำได้ทุกอาชีพต้องได้ค่าแรงที่เหมาะสมโดยนโยบายภาคใหญ่ของพรรคเราต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่ำ 5% ในช่วงที่เราเป็นรัฐบาลตนพร้อมทุ่มเทให้กับเรื่องการศึกษาเพราะเคยทำมาแล้วในพื้นที่ราชบุรีในนามบริษัทแสนสิริบริจาคเงิน100ล้านบาทเพราะนำเด็กนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาจากนั้นนายเศรษฐาและแกนนำพรรคลงพื้นที่เดินทักทายประชาชนในชุมชน70ไร่โดยได้รับการตอบรับที่ดีนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์หลังเดินทักทายประชาชนในพื้นที่ว่าการลงพื้นที่ครั้งแรกนี้ขอบคุณทีมงานทำให้ได้เห็นปัญหาจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากพบปัญหาหลายอย่างทั้งยาเสพติดการศึกษาสุขภาพซึ่งทุกมิติต้องแก้ไปด้วยการหลักการใหญ่อะไรทำได้ทำไปก่อนเชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเข้ามาเราจะทำให้ได้เมื่อถามว่าปัญหาอะไรที่จะเลือกทำก่อนนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะเลือกทำก่อนเพราะทุกปัญหาคือเรื่องใหญ่ต้องทำไปพร้อมๆกันเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะลงพื้นที่ทุกเวทีกับพรรคเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าจะพยายามไปครบทุกเวทีทุกจังหวัดตนจะไปรับฟังปัญหารวบรวมข้อมูลแล้วนำมาถกกันภายในพรรคเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยนโยบายจะคลอดมาเรื่อยๆเมื่อถามว่าในฐานะนักธุรกิจจะสื่อสารและขายความเป็นตัวเองกับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องของการขายแต่เป็นเรื่องการเก็บข้อมูลและเข้าใจว่าชาวบ้านชาวนาชาวสวนหรือคนที่อยู่ชายขอบต้องการอะไรส่วนตัวจะไปขยายเรื่องนโยบายความเป็นตัวตนและแสดงความจริงใจเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ให้ประชาชนส่วนจะใช้เวลาแค่ไหนในการไปอยู่ในใจประชาชนนั้นตอบลำบากขึ้นอยู่กับการกระทําของเราว่าทําได้ดีขนาดไหนแต่ตนและพรรคเต็มที่เพราะ8ปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเยอะทําให้ประชาชนลำบากจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะเสนอนโยบายส่วนที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้กำลังใจสำหรับการลงพื้นที่ครั้งแรกนั้นก็ต้องขอบคุณถือเป็นกำลังใจให้กับตนเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุรู้จักกับนายเศรษฐาอย่างดีกังวลจะถูกขุดคุยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเรามีหน้าที่ต่างกันไปตนมีหน้าที่ฐานะประธานที่ปรึกษาแต่ที่ผ่านมาตนเป็นนักธุรกิจมาก่อนการเข้ามาสู่มิติใหม่นี้
จะบอกว่าไม่กลัวอะไรเลยคงจะเป็นการขู่แต่จะทำให้ดีที่สุดหากมีคนมาแฉจะพยายามชี้แจงให้ดีที่สุดไม่ตายไหมเตนเผยทัศนคติดีๆในรายการ Woody FM เตนเวฟสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยผ่านรายการ Woody FM เผยทัศนคติดีๆเรื่องราวในอดีตและด้านที่คนไม่เคยเห็นทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทง Woody FM ขึ้นเทรนด์ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นกันใหญ่กับการสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกในไทยของเตนเวฟหรือเตนชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับอินเตอร์โดยพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้ในรายการวูดดี้ FM ที่ออนแอร์ทางออนไลน์ไปเมื่อวานนี้8มีนาคมเตนเดบิวต์กับ NCTU 2016วูดดี้ได้ถามถึงสิ่งที่เตนคิดว่าเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิตที่คิดว่าคงผ่านไปไม่ได้แล้วซึ่งเตนก็ตอบว่าคือเรื่องการผ่าตัดขาโดยเตนเล่าว่าหลังเดบิวต์เสร็จเตนมีการผ่าตัดขาพอเต้นเยอะแล้วเหมือนขามีปัญหาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบจะไปต่อไงดีถ้าขาไม่หายจะเต้นได้ไหมโชคดีที่หายเป็นปกติแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงพลิกของเตนมากเหมือนกันเพราะก่อนหน้านั้นซ้อมเต้นอย่างเดียวแต่หลังผ่าก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเต้นไม่ได้ทำไงงั้นเราต้องร้องให้ได้เตนช่วงที่พักฟื้นเตนกลับไทยหลังผ่าตัดเพื่อไปเกณฑ์ทหาร2017แค่คำถามแรกก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนโฮไม่ไหวเพราะหากใครติดตามผลงานก็ทราบดีว่าเตนโดดเด่นในเรื่องการเต้นมากตอนเดบิวต์ครั้งแรกในปี2016ก็มีท่อนแรปเพียงไม่กี่วิเดบิวต์ได้ไม่นานก็มีปัญหาเรื่องข่าวจนต้องหายหน้าไปถึง2ปีก่อนกลับมาพร้อมพัฒนาด้านการร้องแบบก้าวกระโดดเตนได้เผยถึงช่วงเวลาแห่งการเป็นเด็กฝึกในค่ายใหญ่สุดโหดนี้ว่าเตนจะไม่พูดว่าเหนื่อยแล้วเพราะเตนเลือกที่จะมาเตนอุทิศตนเพื่อการเดบิวต์เวลาตัดสินใจทำอะไรจะพุ่งไปอย่างเดียวเตนเดบิวต์อีกครั้งในนามเวฟเตนเดบิวต์อีกครั้งในนามเวฟ2019เตนจะไม่มองย้อนกลับไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คิดว่าเป็นข้อที่ไม่ดีเพราะบางครั้งเราตัดสินใจไปข้างหน้าแล้วก็ต้องย้อนกลับมามองบ้างครึ่งๆเตนยังบอกอีกว่าพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะชีวิตมีอะไรใหม่ตลอดเวลาเตนยังเผยอีกว่าปกติเป็นคนเข้มแข็งแต่เป็นอะไรที่แปลกมากกลับประเทศไทยทุกครั้งเหมือนกำแพงมันลดลงรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่คอยปกป้องเราจากโลกภายนอกอ่อนไหวทุกครั้งเวลามีคำถามเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้แต่เวลคัมโฮมเตนร้องเพราะโปรเจกต์แฟนเน็กไทยเตนร้องเพราะโปรเจกต์แฟนไทย2022เตนยังฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่กำลังวิ่งตามฝันว่าถ้าใจสู้แล้วชีวิตมันมีแค่ชีวิตเดียวลองทำไปก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ลองหาทางอื่นมันมีทางเลือกเยอะมากเลยแต่ก่อนที่จะบอกว่าทำไม่ได้ให้ลองทำก่อนเตนเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าไม่เก่งอะไรก็แค่ซ้อมทำให้เต็มที่ยังไงก็ต้องดีขึ้นการกระทำมันมีผลมากกว่าพรสวรรค์ครับ